นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคภันเตสังโฆชาณตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าภาคกฐินทานกับภาคอนิสงส์บริวารรวมทั้งเสนาสนะสิ่งของอันควรแก่สมณะบริโภคทั้งหมดนี้เป็นของท่านผอ.รัชกิติผู้อำนวยการรัชกิติวงศ์สวรรค์ผู้เป็นฐานะบดีเป็นประธานและประกอบด้วยคุณสมเด็จคุณอมราธงประดิษฐ์ก็เป็นฐานะบดีในพิธีการในครั้งนี้คุณพ่อบุญเลิศคุณกนิกาวิบุญลาคุณแม่สุภาวิตาบริการคณะคุณแซมคุณแซมเรื่องสิวสันจากประเทศสิงคโปร์ทุกคนได้ร่วมกันเป็นสมานฉันท์ได้น้อมนำมาซึ่งผ้ากฐินมาถวายนะแต่พระสงฆ์ในอาวาสพระธาตุสิงแก้วมงคลประจำปีพุทธศักราช2553ซึ่งมีพระสงฆ์รวมทั้งหมด67รูปผู้อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส3เดือนตลอดจนถึงศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันเป็นชมณสันสามัคคีพร้อมกับครอบครัวลูกหลานญาติมิตรและคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนจากทั่วสารทิศได้เสียสละเวลามีค่าทุ่มเททำกฐินทานให้พระสงฆ์ได้จันลงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยตามจริตริยประเพณีแต่โบราณโดยนำมาโดยนำผ้าบางสกุลมาตัดเย็บจนครบตรายจีวรด้วยมือแล้วย้อมด้วยน้ำฝากพร้อมกับตากให้แห้งตามพุทธบัญญัติให้เสร็จภายในวันเดียวเพื่อให้ได้ความรู้สึกและบรรยากาศแห่งความสมัครสมานสามัคคีในการทำบุญกฐินทานครั้งสำคัญในแต่ละปีของวัดพระธาตุแสงแก้วมงคลให้ปรากฏเป็นแบบอย่างในการสร้างฐานะบริบารมีให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สำหรับกฐินทานกฐินธารกิจของพุทธสถานอินเดียน้อยวัดพระธาตุแสงแก้วมงคลในปีนี้ในนามคณะสงฆ์ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาในศรัทธาประสาทอันแรงกล้าของท่านฐานะบดีผู้เป็นประธานและศรัทธาสาธุชนที่ซึ่งท่านไม่ได้มาในวันนี้ด้วยตนเองเพราะมีภารกิจสำคัญแต่ก็มีจิตใจอันงดงามสูงส่งน่าเลื่อมใสสม่ำเสมอมาโดยตลอดรวมทั้งศรัทธาสาธุชนจากทั้งที่ใกล้ที่ไกลได้ร่วมแรงร่วมใจรวมเป็นพลังตลอดทั้งวันบำเพ็ญทานบารมีสร้างกุศลกฐินทานจนสำเร็จลุล่วงตามเวลากำหนดภายในวันหนึ่งวันเดียวและเป็นทานที่มีกำหนดเฉพาะการหลังจากที่คณะสงฆ์ออกพรรษาแล้วสัก1เดือนพระสงฆ์จะต้องมีครบทั้ง5รูปขึ้นไปตามพระบรมพุทธานุญาตรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยินยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีจีวรอันเก่ามีจีวรอันคำค่าหรือมีสติปัญญาสามารถอาจจะกระทำกฐินธารกิจให้ถูกต้องตามพระวินัยที่ยอมปรมทานญาติได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมใจกันยินยอมยกให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเถิดHosted and prepared by Director Rajiti Wong Sawan, who is the chairperson this year. The amount
monks in Wat Prakat Sankeo Hongkong for the year 2014, who dwelt in this monastery throughout the three consecutive months of Buddhist Lent, are consisted of 17 sanghas in total. The present men practice virtue of all participants are at this ceremony today is being hosted together in unity of the family, relative, cousin, and teacher of Amoyipaya school, together with faithful supporting disciples, Kun Somhe, Kun Hamara, Thong Pradip, Kun Bunler, Kun Kanika, Vidula, Kun Mae, Kana, and Kun Mae Sukhavita Varika, Kana Kun Sam, Liang Siu Chan, Jakarta, Singapore. Greetings from all over who sacrifice their valuable time, put together this Gathin almsgiving, which enable the monks to carry out Buddha Dhamma discipline, accept and preserve the great Buddhist religious tradition. Bangsakun clothes, used as Gathin robe, is the robe that made from clothes of the dead. These clothes will be spread over the group of people for handmade only, from dyeing color to stitching and finally drying as stipulated, and must be ready for use within the same day in order to gather the ambience and feelings of wholesome unity for everyone who participate in this Gathin, including wholesome merit as spelled out in Buddha discipline. Gathin is allowed only once a year. Therefore, Wat Prakat Sankeo Hongkong organize and allow this typical traditional religious Buddhist ceremony annually as a phenomena and a good example as an annual reading alms merit in completion. The excellent monk Wat Prakat Sankeo Hongkong in Hanoi would like to express their appreciation and congratulations to Director Rajit B, the chairperson, and all participants for wholesome, conscious, grateful, and great disciples. Although Director Rajiti is unable to attend today's ceremony due to her busy schedule, however, her practice remains in grace and in good faith at all times, together with others from near and far. Put together the energy of a good one-day work as mandated. As a tradition of discipline on Gathin robe, Gathin robe has to be organized soon after the monks leave the Buddhist temple. The period thereof is 1 month altogether, from spread over the Gathin cloth and to spread the cloth over the wooden frame in order to complete making of the yellow robe. To complete the Gathin ceremony, the excellent monk must have a minimum of 5 in order to be named as Gathin. And each individual temple can organize Gathin ceremony only once a year. Furthermore, the sacred of this Gathin robe, if were to compare, would be as the magic object flying from the sky. As the robe would fall away among the monks without name, with no specification of personal belonging to anyone. There is Buddha permission spelled out that if the assembled monk receive the robe, will consult each other and make a decision to whom the robe should be given. The monk with the old robe, or the monk with the torn robe, or the monk whose wisdom is capable of organizing the Gathin robe ceremony in accordance with Buddha discipline. Herein, the assembly monks accept the clothes on behalf of the Sangha and then announce who will receive the new robes. พระกฐินทานกับทั้งพระอนิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่พระอาจารย์อนันต์พุทธธรรมโมเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถอาจกระทำ
กฐินนักฐานกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดท่าน